เศรษฐกิจที่ดีขึ้นเราจะมีสภาพชีวิตทางสังคมทางสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยครับผมคะอาจารย์คะแล้วคนที่เขาบอกว่าประชาธิปไตยนะคะเขาก็พูดถูกสิคะว่าไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งใช่ครับมันไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งแต่ทำไมเขาถึงต้องไปเน้นเลือกตั้งล่ะคะอาจารย์งั้นก็ไม่ต้องเลือกตั้งสิคะเลือกตั้งมันคือกระบวนการอาจารย์ที่มันสำคัญที่มันจะรับฟังความคิดเห็นที่มันหลากหลายของประชาชนเนี่ยได้ดีที่สุดรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับคือหมายถึงว่าจะได้รู้ประชาชนเขาต้องการใครต้องการนโยบายของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกผิดหวังกับสังคมไทยเหมือนกันนะอาจารย์คือเรามีการเขาเรียกว่าพูดในการดูถูกไอการเลือกตั้งของคนในพูดตรงๆคือชนชั้นที่มันแตกต่างกันนะฮะอย่างเราไปเรียกว่าโอ้ชาวบ้านเขาโง่นะชาวบ้านลากหญ้าเลือกลากหญ้าอะไรแบบไม่ได้ต่างๆนะครับอันนี้มันคือความจริงที่คนในแต่ละสังคมที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมที่ไม่เท่ากันเนี่ยย่อมมีความต้องการที่มันไม่เท่ากันอาจารย์คนที่หาเงินยามที่มหาลัยเนี่ยนะครับวันละ300บาทภรรยาตัวเองเป็นยามภรรยาเนี่ยทำความสะอาด2คนรวมกันได้วันละ600บาทนะครับเดือนนึงก็เท่าไหร่ละ6 38ก็ได้ประมาณ 18,000 บาทแต่ทีนี้คุณก็ต้องไปดูในความจริงของเขาด้วยว่าเขาอายุเท่าไหร่ละเริ่มมีค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลมีบ้านต้องเช่ามีลูกเรียนหนังสือ3คนค่าอาหารวันนึงต่อมื้อเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องการที่จะให้รัฐเนี่ยเข้ามาเติมเต็มในบางส่วนที่เขาไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความเขาเรียกว่าอะไรฮะไอแรงกดดันทางสังคมอ่ะนะครับที่แรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มันมีต่อเขานะครับข้าวของอาหารแพงขึ้นอะไรต่อมีอะไรแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเองตามหลักการเนี่ยนะครับก็ต้องทำหน้าที่ในการตอบสนองให้ประชาชนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันตอบสนองต่อเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่เขาจะมีแนวความคิดที่เขาต้องการนโยบายแบบ30บาทรักษาทุกโรคมากขึ้นนะครับเขาต้องการนโยบายกองทุนอะไรต่อมีอะไรต่างๆมากขึ้นนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยสวัสดิการสังคมมากขึ้นเพราะว่ารายได้ของเขาเนี่ยมันไม่ตอบสนองนะครับต่อไอ้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่บีบบังคับเขาอยู่ในขณะเดียวกันมันมีคนอีกกลุ่มนึงซึ่งอาจจะได้วันละ 30,000 บาทอย่างเงี้ยหรือ 3,000 บาทเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีความต้องการมากขึ้นเพราะว่าไอ้ชีวิตเขาเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันเป็นภาพรวมมากขึ้นอย่างเช่นคนชั้นกลางเนี่ยนะครับทำงานได้เลเซสรุปเฉลี่ยได้วันละ 3,000 กว่าบาทเนี่ย30บาทเขาไม่ต้องใช้อาจารย์เพราะว่าเขาไปซื้อประกันชีวิตเอาประกันชีวิตมาทำอะไรเอามาหักภาษีนะฮะเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขอใช้รถเมล์ฟรีเพราะไม่ได้ซื้อประกันสุขภาพซื้อประกันสุขภาพไปหักแล้วก็ได้ไปโรงพยาบาลเอกชนดีๆแพงใช่ครับอาจารย์เขาก็หรือเขาก็ไม่ต้องใช้ไอ้รถเมล์ร้อนๆเนี่ยนะครับเขาก็ขับรถเอานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เล่นหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผลประโยชน์ของคนในสังคมที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะฮะมันก็จะนำมาสู่ความต้องการในนโยบายที่มันต่างกันทีนี้ประชาธิปไตยมันจะเข้ามาตอบโจทย์ตัวนี้ได้ยังไงมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าเขาต้องรับฟังความคิดเห็นของคนทุกฝ่ายนะครับการที่คุณเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองให้ชนะการเลือกตั้งเนี่ยแล้วเราไปดูว่าใครเป็นคนเลือกเขามันจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาของบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะบอกว่าพรรคบางพรรคเนี่ยประชานิยมมีอะไรอย่างนี้มากขึ้นไม่จริงพรรคไหนขึ้นมาก็ต้องประชานิยมหมดเพราะคุณจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใช่ครับซึ่งเอาล่ะซึ่งมันต้องทำแต่นี้นี่ทำแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคมมันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้ประชาธิปไตยมันดีตรงที่ว่าเรารับให้ทุกคนเท่ากันเนี่ยนะครับเพราะเราไปฟังว่าหนึ่งคนที่เขาต้องเช่าบ้านอยู่ในสลัมขอโทษนะครับเขามีความต้องการอะไรคนที่เช่าคอนโดอยู่เนี่ยมีรายได้ดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่ไม่มีธุรกิจทำงานรับเงินเดือนต้องการอะไรคนที่รับเงินเดือนแล้วมีเงินเก็บมากพอที่จะไปลงทุนซื้อหุ้นมีความต้องการอะไรคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นนายทุนต้องการอะไรคือเราจะต้องรับฟังความคิดเห็นตรงนี้พร้อมๆกันและนี่เป็นระบอบเดียวครับอาจารย์ที่มันฟังได้ดีจริงๆนะครับเมื่อเรารับฟังเข้ามาตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาก็แปลว่าให้เขามาเลือกตั้งว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมครับต้องการใครมันคือทุก4ปีเนี่ยเพื่อที่จะมาฟังว่าแต่ละคนเนี่ยที่ผ่านมามันแก้ปัญหาอะไรไปได้แล้วบ้างไม่ได้แก้ปัญหาอะไรบ้างและความต้องการของคนในแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอะไรพอยิงกลับมาปั๊บเราก็ปรับปรุงนโยบายออกมาเป็นนโยบายของพรรคเพื่อหาเสียงนะฮะเท่านั้นเองและทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยเราก็จะเห็นนโยบายที่รัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามก็ต้องตอบสนองต่อคนรากหญ้าและคนจนมากขึ้นแต่เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายก็คือไม่ได้ทำให้เขาอยู่อย่างที่เขาอยู่เป้าหมายก็คือเราไปเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เขาดีขึ้นดีขึ้นเพื่ออะไรฮะเพื่อคนเหล่านี้จะได้ยกระดับของตัวเองเนี่ยให้มีรายได้เป็นคนชั้นกลางมากขึ้น
ขาเสียภาษีมากขึ้นและเขาเสียภาษีปั๊บเขาก็จะต้องการเขาเรียกว่าสวัสดิการสังคมที่มีคุณค่ามากขึ้นและเขาก็จะเข้าไปตรวจสอบมันมากขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองว่าเอ๊ะมันเป็นคนชนชั้นนี้เป็นแบบนี้การเมืองของฉันมีความเป็นประชาธิปไตยเพราะมีคุณภาพมากกว่าฉันเป็นคนชั้นกลางมีความรู้มากกว่าไม่จริงประชาธิปไตยมันคือการเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยแสดงความต้องการของตัวเองเพราะถึงที่สุดแล้วในระบบเนี่ยคุณเท่าเทียมกันนะในทางการเมืองนะครับแต่เอาละเศรษฐกิจสังคมมันเท่ากันไม่ได้นะครับแต่มันเท่ากันไม่ได้เนี่ยคุณสามารถที่จะเอานโยบายเนี่ยไปอุดช่องว่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยให้มันดีขึ้นได้นะครับและดีขึ้นแล้วมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงก็คือทุกคนก็จะยึดมั่นไปสู่ประโยชน์แบบที่มันเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับอาจารย์ค่ะถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยนะคะแน่นอนที่สุดครับปัญหาอยากรรมก็ลดลงใช่ครับนะคะทุกวันนี้เราเห็นเนี่ยเพราะว่าคนเขามีความพอไงคือแบบเขาอยู่ได้อ่ะเขาไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมันเป็นคำถามที่นักเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยเขาจะตอบและบ้านเราเนี่ยมันถึงขั้นวิกฤตแล้วซึ่งทุกคนไม่อยากไปแตะนะอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยล่าสุดเพิ่งมีการทำวิจัยออกมานะครับประเทศไทยเป็นประเทศอันดับ6ของโลกซึ่งมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้เนี่ยสูงที่สุดของโลกนะคะของโลกนะฮะแล้วก็พอเราไปไล่ดูประเทศที่อยู่บนเราเนี่ยก็คือมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าเนี่ยคือประเทศพวกในกลุ่มลาตินอเมริกาและเอเชียบางประเทศและสภาวะอย่างในลาตินอเมริกาอาจารย์เราก็ทราบคนชั้นกลางคนรวยต้องอยู่กันแบบหวาดกลัวกันเลยนะครับต้องใช้รถกันกระสุนต้องมีบอดี้การ์ดถือปืนอย่าให้สังคมเราเนี่ยมันถูกผลักไปอยู่ตรงนั้นโดยที่เราไม่พยายามที่จะตอบคำถามเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้เนี่ยได้ดีกว่าในระบอบอื่นๆคือที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะพูดแบบภาษาง่ายๆเลยก็คือว่าเมื่อเรามองจากเสียงของการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งเราจะเห็นได้ว่าประชาชนเขาเลือกที่นโยบายเราก็ต้องมาดูนโยบายอะไรที่ประชาชนเขากินแบบโดนใจเขาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสังคมคือความต้องการของเขาอะใช่ครับมันเพราะเขามีปัญหาเรื่องไหนใช่ไหมคะเขาก็จะเอาต้องการตรงนั้นอะไรเยอะๆหน่อยแล้วความต้องการของเขาอาจารย์มันจะเปลี่ยนแปลงไปอันนี้พูดตรงๆเลยนะเงินกระเป๋าเขามากขึ้นความคิดเห็นผลประโยชน์ของเขาจะเปลี่ยนไปใช่ครับเพราะฉะนั้นจะมาลอกคัดลอกแบบ4ปีนี้เอาแบบนี้อีก4ปีเอาแบบนี้ไม่ได้มันไม่ได้นะครับมันต้องต่อเนื่องและมันต้องให้เห็นผลจริงนะอาจารย์อย่างนี้จะมาคัดลอกจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจได้มั้ยเป็นนโยบายไปเลยอันนี้เมื่อก่อนเราทำกันทุกภาคการเมืองทำกันมาโดยตลอดแต่มันไม่ได้ตอบสนองนะครับอาจารย์เพราะมันไม่ได้โดดเด่นการเขียนในแผนพัฒนาเนี่ยมันคือการวางกรอบเขาเรียกว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือมีการพัฒนาคนในระดับเท่านี้เท่านั้นแต่คุณจะไปทำเนี่ยมันต้องมีกลไกมีกระบวนการมีนโยบายซึ่งเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่จะต้องมาแข่งกันเพื่อให้ไปถึงตรงนั้นนะครับคือในข้อเท็จจริงจริงนะคะคนที่มีแบบเป็นนักการเมืองทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในท้องถิ่นหรือระดับชาติอะไรก็ตามเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจสังคมที่คุณอยู่จริงๆคุณต้องเข้าไปนะคะติดต่อเขาแบบไปอะไรกลมกลืนกับเขาให้เป็นส่วนหนึ่งของเขาจริงๆไปรับฟังครับค่ะคุณจะได้รู้ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วคุณถึงจะเอามาระดมสมองกันว่าเออเขามีปัญหาแบบนี้นะคะถ้าเป็น regional หรือภูมิภาคปั๊บเนี่ยนโยบายจะเป็นทิศทางนี้นะจะโอแล้วต้องฟังเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าผมเคยจัดอยู่รายการหนึ่งกับภัยอีกช่องหนึ่งนะครับอาจารย์มันก็เป็นช่องที่เราถามเรื่องชาวบ้านนะครับก็คือเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เราหยิบยกมาคุยกันในแต่ละวันได้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าข้อเสนอของชาวบ้านอาจารย์ไม่ธรรมดาจริงๆมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากที่เราไม่เข้าใจอย่างบางคนเนี่ยโทรเข้ามาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าการค้าชายแดนเนี่ยมันเยอะแค่ไหนมันมีผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแต่ทำไมการลงทุนในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนในเรื่องถนนการลงทุนในเรื่องของการปรับปรุงระบบราชการให้การค้าชายแดนมันดีขึ้นควรจะทำยังไงเอ๊ะผมก็กลับไปปั๊บผมไปค้นเลยอาจารย์มันกลายเป็นว่าเรามีจังหวัดเกือบครึ่งประเทศนะครับอาจารย์ซึ่งติดอยู่กับชายแดนแล้วมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มไล่ตีตื้นมูลค่าทางเศรษฐกิจในส่วนกลางมากขึ้นเขาพูดปั๊บเราเห็นภาพอันนี้คือถ้าเรานั่งอ่านเองเราอาจจะไม่ได้ไปสนใจอาจารย์เพราะเรามองแต่ในส่วนกลางแต่ทีนี้เราได้คำตอบเราได้ข้อเสนอแนะจากเขามาปั๊บเนี่ยเราเห็นประโยชน์ในอนาคตเลยเราเห็นประโยชน์เราเห็นความเป็นอยู่ในชีวิตผลประโยชน์ของเขาที่เขาผูกพันกับการค้าขายความสำคัญของการที่เขาบอกว่าทำไมไม่ไปสอนลูกหลานให้เขาพูดภาษาของจังหวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอีกประเทศหนึ่งมากขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราลืมฉุกคิดไปแล้วเราจะคิดไอ้เรื่องพวกนี้ได้ก่อนต่อเมื่อเราอยู่ในระบบที่เปิดที่เรารับฟังความคิดเห็นของคนต่างๆมากขึ้นคือบางครั้งนะคะเราอยู่ในส่วนกลางบางทีเราเหมือนอยู่ในกะลาเหมือนกันนะอาจารย์ต้องยอมรับทุกที่ในโลกนี้เป็นแบบนี้แล้วบางคนก็แบบอาจจะมีความรู้มากบางทีก็ลืมตัวไปนิดนึงครับผมเอา
มาตรฐานแต่เป็นตัวตั้งว่านี่แหละฉันต้องทำให้เธอแบบนี้เธอจะโอเคจริงๆมันไม่ใช่ค่ะครับมันคนละแบบบริบทไงมันคนละบริบทเลยแล้วผลประโยชน์เนี่ยที่มันผูกพันมันผูกมัดเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นเรายิ่งกระจายอำนาจไปมากขึ้นเท่าไหร่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิ่นของตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่มันจะทำได้เร็วขึ้นกว่าส่วนกลางครับถูกค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นมากขึ้นนะครับความต้องการของคนที่มีรายได้มีเขาเรียกว่าสถานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ต่างกันเนี่ยนะครับมันจะทำให้การตอบสนองเนี่ยทำได้ดีขึ้นกระจายอำนาจได้มากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณต่างๆเนี่ยตอบสนองต่อท้องถิ่นมากขึ้นแล้วยิ่งถ้าตอบสนองต่อท้องถิ่นมากขึ้นประชาชนก็จะคอยดูครับว่าตัวแทนที่เขาเลือกไปเนี่ยทำหน้าที่ไหมทำหน้าที่โกงกินหรือเปล่าทำยังมีประสิทธิภาพหรือเปล่าแล้วตอนนี้กลับมาจับผิดกันแล้วพูดจริงๆนะคะเวลาประชาชนเลือกใครไม่ทราบนะคะถ้าบางกลุ่มยังตรวจสอบเราอยู่นะคะอยากจะบอกเลยว่าประชาชนเขาตรวจสอบนะตรวจสอบฮะเขาไม่ใช่ว่ารักแบบหลับหูหลับตาเขาไม่มีแบบนี้แล้วค่ะบางจังหวัดอาจารย์ดูฮะบางพรรคการเมืองเนี่ยไม่เคยชนะเป็น20ปีก็กลับมาชนะได้นะครับบางพรรคที่คิดว่าฉันชนะแง่ๆในบางพื้นที่แพ้นะครับเพราะประชาชนไม่เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเขาเปลี่ยนไปเยอะแล้วถ้าคุณไม่ทำตามที่ฉันต้องการเนี่ยนะครับเราไม่กลับไปกายให้คุณซะดื้อๆอย่างนั้นเนี่ยคือต้องเข้าใจประชาชนไม่ได้กินหญ้านะตอนนี้นะคะแล้วประชาชนค่อนข้างฉลาดมากโดยเพราะว่าที่เราเคยเข้าใจผิดว่าคนรากหญ้าไม่สนใจการเมืองไม่ใช่นะคะสนใจมากกว่าคนที่เป็นคนอยู่มหาลัยบางทีอาจารย์จะยังแพ้นะครับผมเขาจะจำได้ทุกอย่างนะคะแล้วเขาจำเป็นระบบของเขานะคะซึ่งเขาเล่าได้เป็นช่วงเวลาได้อย่างชัดเจนเลยใช่เลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องการผลประโยชน์ให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของตัวเองที่ดีขึ้นรับฟังกันฮะรับฟังความหลากหลายที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้การแก้ปัญหาตรงจุดมากขึ้นความขัดแย้งมีน้อยลงเพราะนั้นตอนนี้เราจะเห็นภาพว่าประชาชนเริ่มจะหวงแหนสิทธิของตัวเองมากขึ้นนะคะสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาสั่งให้ฉันเลือกคนนี้ไม่มีแล้วนะคะน้อยมากลืมซะเถอะค่ะอันนี้ไม่มีทางครับผมเพราะฉะนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าพรรคที่เขาต้องการจะเลือกเนี่ยดีจริงหรือเปล่าก็คือหรือไม่เปรียบเทียบกับพรรคอื่นอย่างน้อยก็ดีกว่าพรรคอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องกับประชาชนง่ายที่สุดอาจารย์ผมคิดว่าถ้าทุกวันนี้ทุกคนเปลี่ยนโหมดนะอาจารย์แล้วก็ทุกพรรคการเมืองยอมรับซะว่าถ้ายอมรับนะครับว่าการแข่งขันนะทุกวันนี้คือการแข่งขันในเชิงนโยบายคิดกันเลยฮะใช้โอกาสเนี้ยซึ่งเรามีสุญญากาศทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่ต้องมาโยนก็องค์เก้าอี้กันแล้วเนี่ยนะฮะมานั่งคิดกันซะประเด็นนี้อาจารย์พูดขอพูดถามเรื่องนี้นิดนะคะณตอนนี้ค่ะอาจารย์เราจำได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อตอนยุคที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้านะคะความเร็วสูงเนี่ยก็ตามเนี่ยก็ได้รับการต่อต้านว่าแพงเหลือเกิน 2.2 ล้านล้านเนี่ยนะคะแพงสุดๆณตอนนี้เนี่ยมีสูตรคำนวณอยู่อาจารย์ณตอนนี้เนี่ยก็เอามาใหม่เหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าแพงกว่าเก่าทำไมเงียบอะนั่นแหละครับหรือว่าเราโดนกฎอัยการศึกคะในเงียบก็ส่วนหนึ่งนะครับกฎอัยการศึกก็คงมีผลนะฮะทำให้การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันลดน้อยลงแต่ว่าอันนี้ก็สำคัญเรื่องวิธีคิดเรื่องของการลงทุนเพราะมาจากที่อาจารย์พูดไงว่าเพราะมันจะต้องมีเมื่อกี้ที่บอกคุยกับประชาชนใช่ไหมคะมันจะต้องเพิ่มเรื่องของไอ้เรื่องอะไรนะคมนาคมอะไรเยอะมากขึ้นอันนี้เราสร้างรถไฟฟ้าแรงสูงความเร็วสูงเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ถูกต้องเสียจานใช่ไหมก็ถูกต้องฮะอาจารย์เพราะเราจะเป็นอาเซียนเราจะไปติดต่อตรงนู้นตรงนี้เนี่ยความได้เปรียบเราอยู่ตรงนั้นอาจารย์เราไม่ได้เป็นประเทศติ่งที่เป็นเกาะหรือว่าเป็นประเทศติ่งเล็กๆที่อยู่ในสิงคโปร์อะไรทำนองนี้นะครับเราอยู่ศูนย์กลางที่เราเชื่อมกับประเทศอื่นๆเนี่ยสิงคโปร์ก็ยังมีมากที่สุดในอาเซียนนะอาจารย์ใช่ไหมฮะเราติดอยู่ตั้งกี่ประเทศเราได้ประโยชน์เราเป็นเหมือนศูนย์กลางนะอาจารย์มาเลติดอยู่แค่2อินโดไม่ติดใครเลยฟิลิปปินส์ไม่ติดใครเลยนะครับเวียดนามติดอยู่3พม่าเนี่ยติดเราอยู่ประเทศเดียวกับประเทศจีนถ้าเรานับในอาเซียนนะฮะเขาติดเราอยู่ประเทศเดียวกับลาวอ่ะ2ประเทศเพราะฉะนั้นเราอยู่ในจุดศูนย์กลางที่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเนี่ยได้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลที่แล้วพยายามจะสื่อสารกับประชาชนนะครับว่าไอ้ประโยชน์วิธีคิดที่เราคิดถึงต้นทุนของการลงทุนในรถไฟความเร็วสูงเนี่ยคิดแบบว่าลงทุนไปแล้วก็ต้องขายตั๋วเท่าไหร่มันถึงจะคุ้มเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่คิดจะถูกก็คือว่าประโยชน์ที่มันได้ต่อประชาชนในพื้นที่เท่าไหร่อาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะคะประโยชน์สาธารณะใช่ไหมประโยชน์สาธารณะใช่ครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องทำทุกฝ่ายแม้แต่รถไฟที่ขึ้นทุกวันนี้ที่แบบมีรถไฟฟรีนะครับปรากฏว่าไปบอกว่าคำนวณแล้วรถไฟขาดทุนเยอะแยะแต่ไม่เคยมาคำนวณว่าไอ้ประโยชน์สาธารณะที่เกิดมันแค่ไหนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับคือบอกว่าคิดเป็นตัวเงินไหมเพราะมันมีตัวเงินแต่ว่ามันมีประโยชน์จริงๆแต่ไม่คิด
ม่ใช่เขาไม่เข้าใจพวกเขานะคะคิดกันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดกระทรวงการคลังต้องคิดใหม่ละต้องคิดวิธีการใหม่นะครับอย่างที่ผมได้มีโอกาสเชิญท่านชัดชาตินะอาจารย์มาสอนที่คณะท่านก็มาให้เลยนะครับท่านก็มาคุยกับนักศึกษาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็มีนักศึกษาถามถึงเรื่องนี้แหละว่ามันแพงเนี่ยประโยชน์มันจะได้จริงหรือเปล่าท่านอธิบายได้ดีมากนะครับท่านบอกว่า1เอาล่ะมันเป็นหนี้ก็จริงนะครับแต่ลองคิดดูฮะว่าไอการลงทุนในระบบรางเนี่ยนะครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันมีผลประโยชน์มากมายมหาศาลแค่ไหน1คิดง่ายๆเลยมันจ้างคนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่การลงทุนทั้งหมดเนี่ยมีสถานีมีวิศวกรมีห้างร้านที่มาเปิดตามสถานีเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งราคาที่ดินที่มันจะเพิ่มขึ้นและการพูดอย่างนั้นและการว่ามันจะมีความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นในทุกจุดที่รถไฟไปจอดเนี่ยเท่าไหร่นั่นคือข้อที่1แกคำนวณมานะครับว่ามันจะมีผู้คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยประมาณ 500,000 คนไอ้ 500,000 คนที่ว่าเนี่ยรายได้ขั้นต่ำต่อคนเนี่ยอ่ะตีไปหัวละ 20,000 ปีนึงคิดเป็นเงินเท่าไหร่ภาษีที่เขาจะจ่ายเป็นภาษีทางตรงเนี่ยรัฐบาลได้มากขึ้นเท่าไหร่ภาษีทางอ้อมก็คือเงินเดือนเขาได้เขาไปทำอะไรเขาก็เอาไปใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจนั่นแหละครับมันก็จะก่อให้เราเก็บภาษีแวดเก็บภาษีทางอ้อมได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันนี้เราต้องคิดมาเป็นต้นทุนด้วยนะครับที่จะเป็นเงินกลับเข้ามาข้อที่2นะครับท่านอธิบายได้สนุกมากเลยก็คือว่าณทุกวันนี้เราขนผักกันยังไงที่เราถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับท่านนายกบอกว่าจะเอาไปใช้ขนผักแล้วคนก็ด่ากันจมเลยแต่ทีนี้เราลืมคิดไปนะครับว่าผักเนี่ยมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเยอะทุกวันนี้ทำไมเรารู้สึกว่าเราซื้อผักแพงขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่เพราะว่าต้นทุนมันแพงขึ้นขนาดนั้นนะครับต้นขนส่งมันเน่าเวลามันขนส่งอาจารย์เพราะว่าเราใช้รถ6ล้อเราใช้รถกระบะในการขนส่งอาจารย์จะเอาเลสเซว่าเอากะหล่ำนะครับจากเชียงใหม่มากรุงเทพซึ่งต้องวิ่งมากรุงเทพนะครับใช้เวลา12ชั่วโมงออกแต่เช้ามืดเลยอุณหภูมิเท่าไหร่วิ่งไปเจอกลางวันอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วอุณหภูมิกลับมาลดอีกนะฮะเราไม่ได้ตู้เราขนถ่ายแบบแค่ปิดหลังคาเท่านั้นเองเวลามันวิ่งเขย่าบนถนนที่มันไม่มีมีขรุขระเนี่ยมันทำให้ผักช้ำมันมีตัวเลขของการวิจัยมานะครับอาจารย์ 17-35% ของสิ่งที่ถูกขนส่งเข้าในรูปแบบเนี้ยเข้ามาสู่กรุงเทพนะครับเน่าเสียและเน่าเสียและใครรับผิดชอบคอสผู้บริโภคอาจารย์เราบริโภคแพงขึ้นถ้าเราต้องรับผิดชอบตรงนี้มากขึ้นแล้วมันมีผลทางอ้อมสู่อะไรก็คือเขาก็พยายามที่จะทำยังไงให้มันสวยอ่ะก็ไปใช้พวกพิษพวกอะไรพวกนี้นะครับใช้ยาฆ่าแมลงใช้อะไรต่อเมื่อต่างๆเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะไปแอบซอบไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโลจิสติกต้นทุนทั้งหมดของโลจิสติกของเราอยู่ที่ 18% ในยุโรปอยู่ที่ 8% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราผลิตเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราจะไม่มีวันแข่งขันในตลาดโลกได้เพราะว่าต้นทุนเราสูงเกินไปเพราะโลจิสติกเราแพงอันนี้ต้องมาคิดว่าไอ้37-35% ที่มันจะไม่เสียหายจากการขนส่งทางรถไฟเนี่ยนะครับมันมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงอ่ะคนนั่งต้องจ่ายตั๋วเท่าไหร่อะไรตัวไม่แรงต่างเนี่ยเราต้องคิดชินการเซ็นเนี่ยนะครับอายุ 60-70 ปีละนะครับเพิ่งมาได้กำไรเมื่อไม่นานนี่เองอาจารย์แต่เขาบอกว่ากำไรมันไม่เพิ่งได้กำไรจากการขายตั๋วนะครับณวันนี้แต่ไอ้กำไรที่มันไปเกิดให้เกิดการสร้างเมืองไอ้การพัฒนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมที่ได้กับประชาชนผลประโยชน์ที่ได้จากทางอ้อมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นที่เข้าสู่รัฐเนี่ยมหาศาลจริงๆคือคิดถึงมูลค่าทั้งหมดเหล่านี้แล้วเนี่ยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเนี่ยไม่มีขาดทุนนะครับมันคุ้มแน่นอนครับผมแม้วันนี้บินจะแพงขึ้นไม่มีคนวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมคิดนะครับอาจารย์ทำนะฮะทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆถูกต้องก็ยังต้องชื่นชมนะคะว่ารัฐบาลคมช.ก็ยังโอเคว่ายอมเอาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติการบริหารจัดการยอมรับเอากลับมาคิดนะครับเงียบไปนิดนึงตอนนั้นถึงแม้ว่าจะต่อต้านนะคะแต่ว่าในสุดก็คงไปคิดใหม่แล้วนะว่ายอมรับมันมีประโยชน์ต่อประชาชนแน่นอนครับอาจารย์เราไปดูฮะยุโรปเนี่ยใช้โครงสร้างของการระบบรางเงินในการขนส่งแต่จันทร์มันเงินแพงขึ้นหรืองงอันนี้ไม่ทราบว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาไปเพิ่มเติมในส่วนไหนเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับบางทีก็อาจจะไปเพิ่มถนนตอนนั้นแค่ 2.2 ล้านล้านบอกแพงมากตอนนี้กลายเป็นเกือบ5ล้านแล้วครับ5ล้านล้านนะคะครับผมโอ้อันนี้ถ้าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเราก็ตรวจสอบกันได้นะฮะตรวจสอบได้เฉพาะถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยนะใช่ครับแต่ถ้าณวันนี้ก็ขอวิงวอนไปหาที่ท่านว่าให้ท่านเปิดข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะฮะอย่าคิดว่าเราโจมตีท่านแต่ว่าค่ะต้องไม่คิดค่ะคือต้องไม่มองหน้าเรา2คนว่าเป็นอาจารย์หน้าเดิมๆนะคะช่วยกันคิดเราช่วยกันคิดเราอาจารย์เขาก็ตั้งไว้อย่างนี้ว่าเป็นอาจารย์หน้าเดิมๆนายอบต.คือต้องเข้าใจค่ะนักวิชาการทุกคนค่ะเราต้องการประโยชน์ให้กับประเทศชาติเราสองคนไม่ใช่พรรคการเมืองถามว่าท่านทำไปแล้วเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราไม่ได้อะไรเลยเราจะไม่มีโอกาสใช้ป่ะเดี๋ยวพ่อพี่นะครับผมพี่แก่แล้วแต่น้องได้ใช้แน่นะคะก็มาถึงตรงนี้นะคะอาจารย์ในเรื่องของประชาชนเนี่ย
ประชาชนได้เข้าใจแล้วว่าสิทธิของเขามีความหมายมากๆมันมีความหมายนะคะเพราะว่าอาจารย์ลองไปดูฮะผมไปบอกเลยว่าในรอบ20ปีที่ผ่านมาซึ่งเราผ่านเข้าสู่กระบวนการของการเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นผ่านมาประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ขนาดทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยตั้งแต่เรามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันดีขึ้นแค่ไหนสิทธิเสรีภาพของคนเพิ่มขึ้นแค่ไหนสวัสดิการเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับเราต้องดูพวกนี้เป็นภาพยาวๆเราถึงจะเห็นประโยชน์ของมันทุกวันนี้เราบอกเอ้ยนักการเมืองมันโกงกินมากขึ้นมันคอร์รัปชันในระบอบเก่ามันไม่มีให้ตรวจสอบอาจารย์ตรงนี้นิดนึงพออาจารย์พูดถึงตรงนี้นะสิทธิเสรีภาพนะคะพี่ก็มีความสงสัยว่าการที่เราไปปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเขามาพูดจาหรือว่าแสดงความคิดเห็นเนี่ยอาจารย์มันจะมีผลเสียยังไงอาจารย์มันก็จะมีการใช้ทรัพยากรในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปฏิรูปนะครับตามที่คนกลุ่มหนึ่งคิดนะฮะแต่ถ้าทำไปแล้วมันไม่ตอบสนองอาจารย์ผลที่มันได้กลับมามันไม่คุ้มกับการที่เพิ่มทำไปเนี่ยมันก็จะต้องทุบทิ้งมันจะต้องมีการรื้อซึ่งมันจะใช้เวลาอาจารย์มันคือต้นทุนทางเวลาที่มันเราเสียไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำตั้งแต่วันนี้นะครับเอาล่ะแน่นอนท่านบอกว่าท่านมีสปช.มีสนช.มีอะไรก็แล้วแต่เปิดโอกาสให้คนเข้ามาสมัครแล้วมันยังไม่พอครับอาจารย์นะฮะมันคือกระบวนการที่เป็นฟอร์มอลแต่เราควรจะเปิดแทร็กอื่นๆนะครับที่ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการแสดงความคิดเห็นท่านจัดเป็นเวทีสัญจรอะไรก็ได้นะครับทำให้กระบวนการยิ่งโปร่งใสเท่าไหร่เนี่ยนะครับคนรู้สึกว่ามีอิสรภาพในการพูดมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเอาล่ะแต่ท่านจำกัดก็ได้ว่าอย่าไปโจมตีอย่าไปตรงนั้นไม่ต้องพูดเรื่องอดีตนะเอาข้อมูลหลักการมาเถียงกันเลยอย่างเงี้ยผมว่าประชาชนพร้อมนะครับนักวิชาการอีกหลายท่านที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการเช่นอาจารย์วิโรจน์ยินดีเลยอาจารย์ตุ้มยินดีเราก็จะยินดีเข้าไปนะครับพูดจาเสนอแนะเรายินดีเพราะทั้งหมดทั้งปวงเราต้องการอะไรจ้าเราต้องการประโยชน์เพื่อบ้านเมืองถูกต้องมันก็คือประโยชน์ของลูกหลานเราเนี่ยนะคนเหมือนกันหมดทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันนะครับโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับท่านอาจารย์วิโรจน์อีกนะคะตอนนี้ขอเบรกค่ะในประเด็นที่ว่าถ้าประชาชนนะคะคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยถูกจำกัดเรื่องการพูดจาหรือว่าการออกความคิดเห็นนะคะอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อกี้ท่านอาจารย์วิโรจน์ได้พูดถึงว่าสำหรับกลุ่มคนที่ได้ออกมาแล้วก็มานั่งทำอะไรเพื่อประชาชนทั้งประเทศแล้วก็คิดอยู่ในสโคปเดียวกันคืออยู่ในรสนิยมเดียวกันแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความต้องการประชาชนที่แท้จริงก็จะทำให้จะต้องเสียเงินมากขึ้นนะคะนอกจากนี้สิ่งที่อาจารย์ตุ้มพยายามถามอาจารย์วิโรจน์คืออยากจะถามว่าแล้วผลตอบประชาชนคือประชาชนนะคะเขาจะเป็นไงกันคะในฐานะอาจารย์เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยครับผมก็คนถูกบีบเยอะๆอ่ะทฤษฎีคาร์ล มาร์กซ์อะไรพวกนี้อะไรอาจารย์ลองใช้ทฤษฎีซิก็คือถ้าคนไม่สามารถที่จะแสดงออกนะครับทางการเมืองในรูปแบบปกติอาจารย์ตามทฤษฎีก็คือก็จะไปใช้ใต้ดินมากขึ้นแหละใช้เป็นลักษณะของไปใช้โซเชียลมีเดียก็จะเป็นลักษณะกันแน่กันแน่อะไรทำนองนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือคนก็จะลงใต้ดินมากขึ้นทีนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเดี๋ยวก่อนอาจารย์เราต้องเคลียร์ค่ะเดี๋ยวเข้าใจผิดอีกเพราะมีคนฟังไว้อยู่นะคะใต้ดินของเราไม่ได้แปลว่าจะไปสะสมอาวุธไม่ใช่นะไม่ใช่ใต้ดินในความหมายตรงนี้ก็คือไปแสดงออกในที่ที่เขาทำได้ในที่ที่เขาทำได้ในรูปแบบของการใช้เครื่องมือกลไกที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นอย่างเช่นเราบอกกันสมัยนี้คนก็ใช้ไลน์มากขึ้นใช้ Facebook มากขึ้นนะครับแล้วคนก็เชื่อไอ้ข้อมูลตรงนี้มากขึ้นซึ่งส่วนมากเนี่ยมันคลาดเคลื่อนซะเยอะนะฮะก็เพราะว่ามันไม่ได้มีพื้นที่ทางสาธารณะที่มันมีการตรวจสอบไปเช็คข้อมูลได้ว่ามันจริงไม่จริงยังไงมันก็จะไปอยู่ในอีกที่นึงซึ่งคนก็จะเชื่อเลยเนี่ยมากขึ้นซึ่งมันจะไม่เป็นผลดีนะครับต่อการเขาเรียกว่าเพิ่มความรู้ในการเป็นประชาธิปไตยในระบอบที่มันมีประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดครับแต่ประเด็นที่อาจารย์พูดนะคะจะบอกว่าเราไปใช้พื้นที่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าทางกลุ่มของทางฝ่ายที่ดูแลเราอยู่เนี่ยนะคะเขาก็เลยใช้วิธีค่ะว่าจะมีคนออกมาพูดตลอดถึงว่าในโซเชียลมีเดียพูดอะไรซึ่งมันไม่ใช่นะอะไรเงี้ยแล้วมันจะสงบมันหยุดไม่ได้หรอกครับอาจารย์คนมันก็ทำพูดกันไปเรื่อยๆอะไรทำนองนี้นะครับเพราะมันไม่ได้มีกระบวนการความจริงที่เขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการไปเขาเรียกว่าไปแสดงความคิดเห็นอาจารย์มองแบบที่พี่มองไหมคือเมื่อกี้อาจารย์พูดเองว่าในการบริหารประเทศมันต้องมี trust นะคะหรือความเชื่อมั่นหรือภาษาอังกฤษอีกคำนึงใช้คำว่า faith นะคะต้องมีความเชื่อคราวนี้ถ้าแบบโซเชียลมีเดียไปอย่างนึงฝ่ายหนึ่งก็พยายามมาอธิบายว่าตรงนี้ไม่ใช่ความจริงแต่ว่ามันจะขาดไอ้เรื่องความ trust หรือว่า faith ตัวนี้ไปเลยไหมอาจารย์ก็คือต่างฝ่ายต่างขาด trust ต่อซึ่งกันและกันใช่ไหมครับฝ่ายนี้ก็ไม่เชื่อประชาชนละนะครับประชาชนเองก็จะไม่เชื่อฝ่ายที่มีอำนาจรัฐอยู่ด้วยอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่มันอันตรายมากๆเลยเพราะว่า
รัฐบาลพูดง่ายๆก็คือผู้ที่มีอำนาจเนี่ยนะฮะก็จะดำเนินการไปโดยได้รับอินพุตจากประชาชนน้อยในขณะเดียวกันประชาชนก็ขาด trust ในระบอบการเมืองการปกครองเนี่ยนะฮะก็จะพยายามแสดงออกในรูปแบบอื่นๆมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้แทนที่เรามีโครงสร้างทางการเมืองเพื่อตอบสนองกับประชาชนมันก็จะเริ่มไม่ทำงานนะฮะมันก็จะสร้างความก็เรียกว่าอะไรฮะการใช้ทรัพยากรใช้ภาษีใช้อะไรต่อไม่ต่างๆที่ไม่ได้ตอบสนองต่อประชาชนนอกจากนี้นะคะอย่างที่เขายกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะว่าเราพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยนะคะซึ่งตอนรัฐบาลที่แล้วบอกว่า 2.2 ล้านล้านนะคะแล้วก็เกิดประเด็นโอ้โหไปดูไอ้ถนนซะก่อนอะไรต่างๆให้มันลุกลังไม่เอาแล้วเลยบอกให้ไปแต่ท่านลืมดูไปนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมีรถไฟความเร็วสูงมานานก็ยังมีลุกลังอยู่มีลุกลังเยอะกว่าบ้านเรานะฮะจนถึงปัจจุบันนะครับค่ะอาจารย์คืออย่างนี้ปรากฏว่าประชาชนเนี่ยก็เลยใช้วิธีว่าทางรัฐบาลออกอะไรมาก็ตามเนี่ยนะคะออกนโยบายมาหรือจะทำอะไรขึ้นมาก็ตามประชาชนจะถี่ถ้วนน่ะคือจะไปตรวจสอบแบบลึกซึ้งเช่นว่าบอกว่านอกจากจะเอานโยบายรัฐบาลเก่ามาบอกแต่ก่อนบอกไม่ดีแล้วเอานะซึ่งเราเห็นด้วยนะว่าเอาดีแต่ว่าเขาไปลงรายละเอียดค่ะอาจารย์ทำไมเงินแพงกว่าทำไมวิ่งช้าลงแล้วมันแพงแบบนี้อะไรต่างๆนะคะอาจารย์มันเป็นปัญหานะอาจารย์แทนที่มันจะดีคนสงสัยแล้วไงอาจารย์พอคนสงสัยคนรู้สึกว่ามีเปรียบเทียบกันได้นะครับวิธีการก็คือคุณก็ต้องเปิดให้ต่างฝ่ายต่างมาอธิบายตัวเองนั่นแหละว่าทำไมมันถึงได้แพงขึ้นท่านอาจจะมีเหตุผลก็ได้นะครับท่านอาจจะเพิ่มโครงการอะไรบางอย่างเข้าไปมากกว่าโครงการ2ล้านล้านที่ทำไว้หรือเปล่าอันนี้แต่นี่ก็คือเนื่องจากไม่ได้มีการชี้แจงเราไม่รู้ข้อเท็จจริงนะฮะมันก็ทำให้เกิดความสงสัยทีนี้คืออย่างสมัยก่อนก็จะมีการพูดถกกันในสภาซึ่งเราจะติดตามใช่ไหมประกอบไปด้วยอะไรบ้างรูปแบบของการพูดเงินเป็นยังไงแล้วก็มีการนิทรรศการให้เห็นใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีละครับผมอาจารย์แล้วเรื่องไม้อ่ะอันนี้ประชาชนก็สงสัยมากเรื่องไม้ไม้ทองคำแพงทำไมเป็นไงคะแล้วมันไปนะครับถ้าสรุปข้อเท็จจริงเราก็ยังไม่รู้นะข้อเท็จจริงก็สรุปกลายเป็นว่าก็ไม่ได้ซื้อนี่ใช่ไหมก็ไม่ได้ตกลงไม่ได้ซื้อเพราะว่าประชาชนรู้ก่อนถ้าประชาชนไม่รู้คงติดไปแล้วครับผมนี่แหละฮะมันก็คือไอ้กระบวนการนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะจะบอกว่าไม่ได้ซื้อไม่ติดตั้งแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งซึ่งมีการทดลองใช้แล้วมันตกลงติดตั้งก็เปล่าคืออันนี้ผมพูดไปอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วตามหลักก็คือมันต้องตกลงกันแล้วระดับนึงนะฮะเขาถึงได้มาติดให้นะครับให้ทดลองใช้ก่อนพูดง่ายก็คือมันจะต้องมีการลงนามไปแล้วล่ะไอ้กระบวนการของการทดลองใช้เนี่ยมันคือกระบวนการเพื่อรอการตรวจรับนั่นเองว่าการติดตั้งเนี่ยมันเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับมีใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะฮะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะบอกว่าเหตุผลทั้งหมดทั้งปวงของการปฏิรูปของการที่จะต้องใช้ระบบการปกครองแบบพิเศษนะตอนนี้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกฎหมายที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริงอะไรต่อไม่ต่างๆท่านต้องทำให้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับว่าในภายใต้การปกครองของท่านนะตอนนี้เนี่ยเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปเนี่ยนะครับในช่วงที่ท่านดูเนี่ยท่านได้ใช้กฎเกณฑ์ท่านได้ใช้กฎหมายท่านได้ใช้หลักการความถูกต้องในการบริหารมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาชนหลายส่วนก็คงกังขานะครับว่าเอ๊ะทำไมพอสอบสวนไปสืบสวนไปมากลายเป็นว่ามีแค่ส่วนต่างเยอะเกินไปนะครับท่านก็ต้องไปพิจารณาดูว่ามันเป็นคำตอบที่มันสอดคล้องกับยุคสมัยหรือเปล่านะครับเป็นคำอธิบายที่ยอมรับกันได้จริงหรือเปล่านะครับคือท่านต้องแบบบางทีท่านอาจจะมองว่าคนฝ่ายท่านอาจจะถูกต้องท่านก็เลยลืมตรวจสอบนะคะก็ต้องขออนุญาตแล้วกันแข็งจริงเราพูดเนี่ยเราไม่อยากจะไปอะไรเลยนะคะแต่ว่าให้กำลังใจท่านแหละแต่ท่านก็ต้องตรวจสอบจริงๆครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แล้วจะต้องใช้คนที่รู้เรื่องตรวจสอบใช่ครับไม่ใช่เอาคนที่ไม่รู้เรื่องเลยมานั่งตรวจสอบมันอ่านตัวเลขใครจะไปเข้าใจอย่างให้อาจารย์ตุ้มตรวจสอบอะไรเรื่องเงินหรือไม่มีทางเลยครับผมแต่มันก็ทำให้เราเห็นปัญหาอื่นๆด้วยนะครับอาจารย์ว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างเรามีปัญหาอย่างที่เราบอกที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วเมื่อวานนี้ระบบของการที่มันไม่มีผู้แข่งขันหลายรายอ่ะเพราะมันติดด้วยเงื่อนไขจะต้องนั่นจะต้องนี่เขาจะต้องเร็วนะฮะบริษัทที่เคยทำกับราชการมาแล้วใช่แล้วบริษัทนี้เป็นบริษัทเป็นผู้นำเข้านะครับสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยนะฮะมีอยู่ไม่กี่รายเท่านั้นแหละนะครับและต้องเร่งด้วยเพราะต้องทำให้เสร็จตามภายใต้กรอบเวลาจัดซื้อเป็นระบบวิธีปกติเนี่ยมันไม่ทันแน่เลยอะไรทำนองนี้นะครับคือทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบทำให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตัวเองถูกบีบไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหันกลับมาดูกระบวนการด้วยอาจารย์ว่าตัวกระบวนการเองมันมีปัญหาทำไมอยู่ดีๆคนเสนอของที่อยู่ในตลาดเนี่ยอยู่ประมาณ 90,000 กว่าบาทพอมาเสนอราชการมันกระโดดไปเป็นแสนกว่าบาทแสนสี่แสนเก้าเนี่ยนะครับ
แล้วก็มันทางพี่ๆสื่อมวลชนก็ไปดูบอกไม่ใช่เรื่องแค่ไมค์ด้วยมันมีเรื่องจอ LCD มีเรื่องอื่นๆมันเยอะมากใช่ฮะแล้วเสร็จแล้วในส่วนพอไม่เอาแล้วเรื่องจบแค่นี้หรือนะคะอย่างเงี้ยสำคัญมากเลยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมันเป็นเรื่องตัวบุคคลตัวบุคคลก็คือใช้ดุลพินิจอย่างที่เรากลับไปพูดคราวที่แล้วครับอาจารย์ดุลพินิจดินพินิจมันเกิดจากอะไรก็เพราะว่าไอ้กระบวนการกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันหลาหลวมนะครับเพราะฉะนั้นจะไปทำยังไงนะฮะให้มันเกิดกระบวนการในการจัดซื้อที่มันรัดกุมมีความโปร่งใสมีความชัดเจนอยู่ในตัวมันเองลองไปเปรียบเทียบดูก็ได้ครับว่าในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจัดซื้อกันยังไงทำไมเขาถึงได้ไม่มีปัญหาแบบนี้อาจารย์จริงๆก็ไปดูงานกันตลอดนะไม่ได้ดูงานเรื่องจัดซื้อมาครับผมสงสัยต้องไปดูงานเรื่องจัดซื้อบ้างแล้วล่ะในประเทศที่เขาพัฒนานะคะที่เขาไม่คอร์รัปชันลองไปดูประเทศเหล่านี้เขาก็ยินดีที่จะทำและเขาปรับปรุงกฎเกณฑ์อะไรของเขาตลอดเวลานะครับเพื่อให้การจัดซื้อภาครัฐเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่เปิดช่องให้กับการทุจริตหรือการร่วมมือกันหัวกันและการตรวจสอบของเขาเนี่ยมันเป๊ะมากอาจารย์นะครับเขาถึงใช้ระบบศาลเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเลยซึ่งตรงมากนะครับแล้วถ้าโดนเนี่ยโดนหนักอาจารย์มันมีบางประเทศเขาบอกเลยนะคะห้ามแม้กระทั่งไปกินข้าวกับผู้แบบมาเสนอยื่นซองไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดของไทยนี่แบบรู้สึกจะเป็นเพื่อนกันหรือมีอีกระบบหนึ่งนะอาจารย์มีอีกระบบหนึ่งอย่างเช่นในกรณีของอเมริกาทำให้มันเปิดเผยเลยนะฮะใช้ระบบเขาเรียกว่าล็อบบี้ยิสต์นะครับคุณจะบริจาคเงินเข้ามาเปิดให้ทุกคนตรวจสอบเห็นกันดื้อๆเลยว่ามันมีคอนเน็กชันกันแบบนี้จริงแต่ถ้ามันเกิดการเอื้อประโยชน์กันชัดเจนเนี่ย คุณก็จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกตรวจสอบเช่นเดียวกันเดี๋ยวก่อนอาจารย์ล็อบบี้ยิสต์เสร็จแล้วถ้ามันมีการให้เงินจะบริจาคอะไรก็ตามเนี่ยคือเขาไม่ได้มาเข้ากระเป๋าใครใช่ไหมคะมันก็ต้องเข้าสู่กระเป๋าของพรรคการเมืองของพรรคการเมืองไงใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่กระเป๋าของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่จะเป็นไปใช้ในกิจการของพรรคต่อไปเพราะมันต้องชัดเจนเลยไงครับว่าคุณจะต้องให้ได้ไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่แต่พี่สงสัยนิดนึงคะจริงๆแล้วในการที่แบบมันอาจจะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายไปเลยว่ามีการต่อรองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ให้อะไรกันเนี่ยทำไมมันไม่มาเข้าเป็นกองทุนอะไรตรงกลางที่ว่ารัฐบาลชุดไหนขึ้นมาก็ตามถ้ามีประชาชนนะคะเจอเหตุการณ์อะไรจริงประสบอุบัติภัยวาตภัยอะไรเงี้ยนะก็เอาเงินก้อนนี้ใช้ไอ้เงินไอ้ทั้งหลายน่าจะทำแบบนี้ก็คือถ้าเราคิดแต่ไม่ใช่เข้าพรรคการเมืองค่ะก็ได้เลยจ้านี่ก็คือวิธีคิดที่เราล้ำหน้าไปกว่าเขาไงจ้าที่นู่นคือต้องเข้าพรรคแบบนี้นะว่ามันน่าจะเป็นกองคิดมานานแล้วนะคะของเราเข้ากองทุนคือมีประเทศนะฮะในกลุ่มสแกนดิเนเวียทำแบบนี้จ้าแต่ว่าเขาทำเพื่ออีกรูปแบบนึงนะฮะเพื่อตอบปัญหาอีกแบบนึงคือบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยนะครับเวลาเขาทำแล้วได้กำไรนะฮะเขาต้องหักเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปเข้ากองทุนที่เรียกว่ากองทุนการจ้างงานก็คือพอแล้วพอมันเกิดมีการแล้วรัฐบาลก็ส่งเสริมนะครับให้รัฐบริษัทที่ยิ่งเอาเงินใส่กระปุกตรงนี้ของรัฐบาลมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งหักภาษีได้มากขึ้นรัฐบาลเอาเงินตัวนี้ไปทำอะไรเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดการเลิกการจ้างนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องสวัสดิการคุณก็สามารถดึงเอาเงินตัวนี้ไปให้กับประชาชนได้ที่อาจารย์พูดก็เป็นนวัตกรรมใหม่คือเปิดเผยอยากบริจาคแต่ไม่ต้องเข้าพรรคการเมืองนะเอาไปเข้าในกองทุนนะครับและกองทุนตัวนี้เนี่ยเอามาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนเวลาเกิดอุบัติภัยวาตภัยเกิดภัยพิบัติใช่ต่างๆเลยนี่เป็นนวัตกรรมอาจารย์เพราะว่าเราฟังได้เพราะว่าคืออะไรเพราะนี่คือเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับก็ให้กันเปิดเผยโชว์เลยก็ให้กันเปิดเผยโชว์เลยได้รู้ได้ซ้ำว่าเออนี่เป็นมีและถ้าให้ก็ทำแบบคุณาประการต่อประชาชนอีกแล้วก็เอาไปหักภาษีได้ไงฮะอะไรเงินที่เอามาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนคุณก็เอาไปหักภาษีซะแล้วเงินตัวนี้ก็ออกมาใช้ทำได้ครับอาจารย์พี่ยังเคยคิดอย่างนี้นะคะแม้แต่กระทรวงคมนาคมพี่เคยทำหนังสือถึงรัฐมนตรีในสมัยนานแล้วนะคะพี่บอกว่าจริงๆแล้วไอ้ป้ายทะเบียนเนี่ยเราคนแบบที่ไม่ได้ไปแบบประมูลเบอร์อะไรต่างๆนะคะแต่เราก็อยากได้ป้ายสวยๆนะทำได้ไหมแบบขายเลยไม่อาจารย์มองงี้พี่มองงี้ว่าขายป้ายสวยๆคือป้ายกรุงเทพก็จะมีเป็นวัดพระแก้วเลยใช่ไหมอ๋อเป็นลายแต่ว่าลายเอาเฉพาะตรงนั้นแผ่นนั้นอะแต่ว่าเอาเบอร์ทะเบียนเราใส่เข้าไปใช่ไหมคะแล้วเรายอมเสียตังค์เรายอมซื้อ500เลยแล้วแต่500ท่านตั้งเลยแต่ว่าพอเงินตัวนี้ได้มาปั๊บเนี่ยเอามาเป็นกองทุนเพื่อว่าอุบัติเหตุนะคะเพราะเงินที่ได้ทุกวันนี้เนี่ยคนที่เสียชีวิตต่างๆเนี่ยไม่ได้จะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ไม่ได้อะไรเลยคนเดินข้ามถนนแล้วตายนะคะคือบางทีมันก็แบบให้รัดให้แต่น้อยมากเราจะมีกองทุนช่วยเขาอะ
เพราะเรารู้สึกว่ามันเรื่องของคมนาคมไงใช่ไหมคะมันก็ต้องมีอย่างนี้รถไฟตกรางก็มาเอาเงินตรงนี้ครับผมคือควรจะทำแต่ว่าเรื่องก็เขาไม่ได้สนใจนะคะแต่พี่มองตรงนี้ว่าไม่ว่าจังหวัดไหนก็มีของตัวเองแต่ว่าทุกคนอยากมีเอสสวยๆแบบฝรั่งอ่ะฝรั่งทะเบียนที่อเมริกานะคะมันจะเอาชื่อมันยังได้เลยแต่ว่ามีเสียเงินเพิ่มนะใช่ครับมันจะมีเลยฮะอาจารย์ใช่จะเป็นชื่อขั้นตอนของราคาในยุโรปก็เป็นฮะอาจารย์มีฝรั่งคนนึงนะคะเขามาอยู่เมืองไทยเขาชอบตุ๊กๆมากเลยเขาไปประเทศเขานะคะเขาตั้งชื่อทะเบียนรถเขาเนี่ยนะคะว่าตุ๊กตุ๊กครับแค่นี้ค่ะก็ต้องเสียฮะก็ตุ๊กตุ๊กเขาก็เสียเงินเพิ่มก็มันเป็นเงินเข้ามาเข้าในส่วนของไอ้ DMV ใช่ไหมคะในเรื่องของการขับขี่เนี่ยอันนี้เราก็มองแบบนี้ว่าเออมันน่าจะอะไรที่ของเขาดีเราเอามาทำแต่ผลจะต้องมาถึงประชาชนไม่ใช่ว่ามาแบบเออตัวเองพวกตัวเองโบนัสกันเลยไม่ใช่ครับทำยังไงให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดแต่ประชาชนทำได้ทั้งนั้นแหละครับอาจารย์ครับผมแล้วเนี่ยไอแนวความคิดแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ก็เราอยู่ในระบบที่เปิดและทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นได้ที่มันเป็นโลกชอบคิดต้องดีครับบางคนแบบอาจารย์แบบพี่ตุ้มเพเจอร์ไปนั้นเปล่านะคะทำได้ครับอาจารย์ในอังกฤษเขาก็ทำนะครับอย่างผมจะซื้อรถเนี่ยก่อนผมจะซื้อรถปั๊บผมก็เข้าไปในประมูลในเว็บไซต์เขาได้เลยผมสามารถไปทำอีท่าไหนก็ได้ให้เอาตัวอักษรกับตัวเลขบวกกันเนี่ยออกมาเป็นคำว่าวิโรจน์ก็ได้ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยนะครับเอาออกมาให้มันเป็นเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นเลยครับอาจารย์ว่าถ้าคุณใช้อักษรพิเศษตัวนี้ต้องเพิ่มเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่คิดมาเป็นคำนวณให้เสร็จเขาตรงไปตรงมาใช่ถ้าเราคิดว่าคุ้มเราก็จ่ายใช่นะครับแล้วที่นู่นก็คือผมเข้าใจว่าไอ้ตัวเงินตัวนี้จะถูกเอาไปใช้เพื่อใช้เป็นกองทุนเพื่อไปซื้ออุปกรณ์อย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ อะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาเกิดเหตุปั๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาเงินตัวนี้นะครับมาให้บริการแก่ประชาชนได้ใช่ครับ อย่างกล้องเครื่องเรามีใช่ไหมครับเราใช้วิดีโอเราใช้เครื่องจับเนี่ยนะฮะในต่างประเทศก็มีเอาล่ะแต่ของเขาต่างกว่าเรานิดนึงคือวิธีคิดของเราคืออย่าเผลอนะฉันจับเธอใช่ไหมฮะในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเป็นจุดเป็นหลักแหล่งชัดเจนนะครับและมีการเตือน3ขั้นตอนก่อนที่จะไปถึงกล้องตัวนั้นนะฮะเพราะอะไรอาจารย์กล้องนี่ไม่ดัมมี่นะไม่ดัมมี่ครับอาจารย์ที่นู่นถ่ายที13รูปผมเคยโดนไปแล้วอาจารย์ส่งมาถึงบ้านเรียบร้อยนะฮะแล้ววิธีการชำระก็คือผมก็ต้องจ่ายเช็คคืนไปนะครับแล้วก็ถูกหักไปเป็นปกตินะฮะคือวิธีการของเขาเนี่ยในความหมายที่ผมพูดคือในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยการที่เขาดำเนินการจับปรับค่าต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุใช่นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราขับเร็วเมื่อข้างหน้าจะมีทางโค้งเขาก็จะมีเตือนแต่ถ้าเราไม่หยุดเราก็จะต้องถูกลงโทษนะครับโดยการเสียค่าปรับเนื่องจากถูกถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปรับปรุงยังไงอาจารย์ในชีวิตประจำวันที่เราจะเอาประโยชน์สาธารณะเนี่ยมาแทรกใส่เข้าไปในกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันกลับเข้ามาสู่ประชาชนเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปหลบอยู่หลังเสามาจับเรานะครับเพื่อประโยชน์ของเขานะฮะแต่เขากำลังที่จะทำเพื่อที่จะให้เราลดความเร็วทำให้เราขับรถด้วยความระมัดระวังณจุดใดจุดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะคนนั้นเองและคนอื่นๆที่ร่วมทางอยู่นะเพราะเราเห็นข่าวหลายข่าวนะคะบางที คนขับขี่อีกฝ่ายนึงเขามาแบบปกติเขาเคารพกฎหมายนะแต่ไอ้คนที่ไปชนเขาอะเป็นคนที่ไม่เคารพกฎหมายแล้วปรากฏไอ้คนที่เคารพกฎหมายตายอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเยอะมากอย่างเงี้ยไม่คุ้มเลยบ้านเราหลังๆผมเจอเยอะนะอาจารย์ขับเพิ่มเลนตัวเองขึ้นมาบ้างตามใจตัวเองเลยนะครับขับรถสวนกันตามไหลทางอะไรทำนองนี้อันตรายมากเลยเมื่อวานพี่เพิ่งเจอพี่ขับรถตอนคืนนะคะกลับไปจากบ้านคุณแม่ปรากฏว่าขับมาเจอมอเตอร์ไซคันหนึ่งมันก็เปิดไฟมาแต่มันวิ่งสวนทางเขาไงคันเดียวโดมาเลยอันตรายมากอาจารย์นะฮะพวกนี้จะออกแบบกฎหมายกฎเกณฑ์แล้วก็เนี่ยการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อหยุดไอ้สิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นค่ะเพราะนั้นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะคะอาจารย์ที่อาจารย์เรียนมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการมันแบ่งคนในสังคมออกเป็นสองส่วนครับฝ่ายปกครองส่วนชนชั้นปกครองกับชนชั้นถูกปกครองใช่ไหมคะก็เหมือนมีรัฐบาลแต่ว่าเราได้ออกเสียงเนี่ยเพราะเราได้มอบอำนาจของเราให้กับชนชั้นปกครองเป็นชั่วคราวค่ะเพื่อจะมาดูแลเราเพื่อมาดูแลเราและเป็นชั่วคราวถ้าทำไม่ดีเราก็เปลี่ยนคุณได้เราขอคืนได้เราเปลี่ยนคุณได้และคุณเราก็แสดงออกได้นะครับด้วยการประท้วงก็ได้นะครับการที่เราแสดงเจตจำนงยื่นหนังสือแสดงความไม่พอใจเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่สอดคล้องกับหลักการอุดมการณ์ที่เป็นประโยชน์สาธารณะอะไรทำนองนี้ทำได้หมด
แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเขาคิดว่าการใช้ระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันดีเพราะว่า4ปีคุณก็มีอำนาจแค่4ปีทุกคนต้องแข่งขันกันพยายามทำผลงานเพื่อให้ประชาชนเลือกตัวเองกลับเข้ามาอีกในระบบนี้เนี่ยมันที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามมี trust กับระบบก็คือมีความไว้เนื้อเชื่อใจในระบบเราเห็นปัญหาก็ใช้ระบบนั่นแหละครับในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นซะถ้าพรรคการเมืองที่เราเลือกไม่ยอมไปแก้กฎหมายที่เห็นเป็นปัญหาเพราะตัวเองได้ประโยชน์หน้าเราก็ไม่เลือกใช่ครับแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงก็เนี่ยฮะการเปิดพื้นที่ให้เราวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเนี่ยมากขึ้นแต่เราต้องมี trust ต่อระบบที่เราใช้นะครับคือมันเป็นกระบวนการที่มันควรจะต้องไปด้วยกันหลักการของรัฐธรรมนูญนะครับหลักการสิทธิเสรีภาพหลักการการประกันเขาเรียกว่าความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเรื่องของความเท่าเทียมสุขภาพอนามัยทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องถูกผนวกเอาไว้และเราดูฮะว่าพฤติกรรมของคนที่เราเลือกไปเนี่ยเขาตอบสนองสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าถ้าไม่ตอบสนองไม่แปลกฮะเดี๋ยวคนก็จะไม่ไปเลือกเท่านั้นเองแล้วในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยเนี่ยอย่าคิดว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองจะอยู่ยงคงกระพันนะครับเคยมีพรรคการเมืองขออนุญาตที่เอ่ยชื่อพรรคพลังธรรมเนี่ยนะครับเคยได้รับมีตัวแทนนะครับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพซึ่งทำงานได้ดีมากๆนะครับนะตอนนั้นเนี่ยคิด BTS ทำกรุงเทพให้สะอาดมากขึ้นนะฮะมีการตัดถนนหนทางมากขึ้นมีการดูแลคูคลองมากขึ้นคนก็เลือกครับถึงจุดนึงก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความนิยมนะฮะมีความนิยมคนเลือกกันเต็มกทม.เลยแต่พอคุณเข้าไปทำงานในระดับชาติปั๊บคุณไม่สามารถตอบสนองได้สูญพันธุ์เลยนะครับอาจารย์ใช่ทำในท้องถิ่นโอเคมากแต่พอระดับชาติปั๊บจบใช่ครับแล้วเรามีความเป็นเมืองมากขึ้นกระจายไปทั่วประเทศณตอนนี้อุดรนะครับอุบลอะไรต่างๆเนี่ยมีความเป็นเมืองมากขึ้นมีคนชั้นกลางเกิดมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วเขาก็จะมีความต้องการมากขึ้นต้องการให้รถติดน้อยลงอยากให้สาธารณูปโภคน้ำไม่ท่วมอะไรทำนองเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเมืองมันจะค่อยๆถูกบีบไปกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนักการเมืองในอนาคตจะถูกตรวจสอบมากขึ้นทุกวันนี้ก็โดนอยู่แล้วฮะที่เราบอกว่าโอ้โหระบบมันแย่จังเลยเพราะอะไรเพราะเราเปิดพื้นที่ให้มันมีการตรวจสอบได้ไงครับเราได้เห็นปัญหา1 2 3 4 5ในระบอบเก่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นระบอบที่เป็นเผด็จการตรวจสอบไม่ได้เราเลยไม่เห็นว่ามันมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เรามี trust กับระบอบประชาธิปไตยใช้ให้มันเป็นกลไกเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่เวิร์ก4ปีไม่เป็นไรฮะเราตกลงกันไว้ว่า4ปีถ้าไม่รุนแรงร้ายแรงจนเกินไปนะครับก็ให้เขาอยู่จนครบแต่ถ้าเขาไม่ครบเข้าร้ายแรงจริงๆเราประท้วงกันเรื่องทุจริตเนี่ยไม่ได้ยุบสภาใช่ไหมฮะเขาก็ต้องยุบสภาไปแล้วเราก็มาเลือกกันใหม่นี่แหละครับคือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยตรงนี้เพราะมันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแสดงถึงสิทธิเสรีภาพเสียงและความต้องการของตัวเองได้ทำเป็นคนเดียวทำไม่ได้ก็ไปรวมกลุ่มกันนะครับเป็นประชาสังคมนะครับขับเคลื่อนอะไรที่รัฐทำให้เราไม่ได้เราทำกันเองนะครับแต่ถ้ามันเหลือบากกว่าแรงจริงๆก็ไปหาสมัครพรรคพวกขึ้นมาตั้งเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็เรียกร้องกลับไปสู่รัฐบาลหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนดีคือทุกคนต้องเข้าใจว่าการเป็นรัฐบาลนะคะคือคุณได้อำนาจจากประชาชนที่ประชาชนเขาให้อำนาจคุณนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทำอะไรไม่ถูกต้องและไม่อย่างที่พูดไว้นะคะประชาชนสามารถที่จะเรียกร้องคืนได้เรียกร้องคืนได้อำนาจนั้นเป็นของประชาชนจริงๆนะคะเราก็จะต้องทำงานเพื่อประชาชนเพราะนั้นพรรคการเมืองต่างๆจะต้องเชื่อมโยงกับประชาชน คุณจะอยู่เองกับเส้นของคุณอย่างเดียวไม่ได้ คุณจะทำตามอำเภอใจก็ไม่ได้ เพราะว่าคุณมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะมาเป็นรัฐบาลนะคะหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเพราะว่าคุณได้รับคุณขอมาใช่ครับคุณอาสามาเองเข้ามาใช่ คุณอาสาสมัครเข้ามานะคะไม่มีใครไปกราบเท้าคุณให้มาเพราะนั้นคุณจะต้องยืนหยัดแล้วก็ทำในสิ่งที่ได้รับปากประชาชนไว้นะคะครับผมแล้วก็ประชาชนเองนะคะเราต้องเชื่อมั่นในระบอบที่จันว่าเนี่ยนะคะประชาธิปไตยต้องมีความอดทนค่ะให้โอกาสเขาทำงานให้เต็มที่แม้แต่ตอนนี้นะคะทางคสช.เองก็บอกแล้วว่าขอเวลา1ปีใช่ไหมคะเราก็จะดูเวลา1ปีตอนนี้ผ่านไปแล้ว3เดือนแล้วตั้งแต่ยึดอำนาจมาประมาณ5เดือนแล้ว5 6เดือนแล้วแต่เราให้เขา3เดือนแล้วกันเพราะเขาเพิ่งตั้งไปนะคะก็สัก3เดือนได้สัก2เดือนเสร็จๆ2เดือนเสร็จๆนะคะเพราะนั้นคุณยังเหลือเวลาอีก10เดือนนะคะหลังจาก10เดือนเราคุณจะเห็นว่าประเทศไทยได้มีโอกาสได้เลือกตั้งนะคะขอสิทธิ์ของเราคืนมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะ
เราก็ยังจะต้องมีความอดทนอยู่นะคะอะไรจะเกิดก็คุณจะต้องเล็ดอินปีค่ะในช่วงนี้นะคะวันนี้อาจารย์ตุ้มกับอาจารย์วิโรจน์นะคะต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะแล้วก็สัญญาว่านะคะอาจารย์วิโรจน์สัญญานะว่าจะกลับมารายการที่นี่ความจริงถ้ามีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวจะเชิญค่ะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ที่ธรรมศาสตร์ก็ได้ได้ครับนะคะอาจารย์สอนทุกวันนี่ยกเว้นวันพฤหัสยกเว้นวันพฤหัสค่ะนะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะวิโรจน์จันตุ้มลาพี่น้องไปก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราพูดคงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะคะค่ะสวัสดีค่ะ